สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกับครูดิวกันอีกแล้วในส่วนของ TGAT นะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ Critical and Logical Thinking นะครับการคิดอย่างมีเหตุผลในส่วนของความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมแล้วเราไปดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าถ้าความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัส A เท่ากับ36เซนติเมตรนะครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส B เท่ากับ16เซนติเมตรทั้ง2รูปนี้เป็นจัตุรัสหมดเลยนะครับจงหาว่าด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A ยาวกว่าด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส B เท่าไหร่เบื้องต้นนะครับเราจะต้องทราบคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนว่าด้านทั้ง4นี้มีความยาวที่เท่ากันนะครับยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนของจัตุรัส A เนี่ยมีความยาวรอบรูป36เราจะหาแต่ละด้านก็ไม่ยากเลยครับเราก็เอา36ตั้งหารด้วย4ปรากฏว่าแต่ละด้านของรูป A ยาวเท่ากับ9นะครับในส่วนของรูป B ครับความยาวรอบรูปเนี่ยเท่ากับ16แล้วก็เอา16ตั้งแล้วก็หารด้วย4ได้เลยนะครับปรากฏว่าหารแล้วมีค่าเท่ากับ4นั่นหมายความว่านะครับจัตุรัส A ยาวกว่า B อยู่5เซนติเมตรนั่นเองอันนี้คือข้อแรกนะครับก็คือต้องรู้คุณสมบัติเนาะนะครับว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับถัดมาครับจงหาจำนวนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง3ข้อข้อแรกเป็นจำนวนนับที่มี2หลักจำนวนนับที่มี2หลักตัวแรกก็คือเริ่มแต่เลข10ใช่ไหมครับ11ไล่ไป12ไล่ไปจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ99นะครับ99ต่อมาเงื่อนไขที่2ครับหารด้วย8ได้ลงตัวแล้วก็นึกถึงการท่องแม่สุดคูณแม่8เลยครับ818 82 16 83 24 84 32 85 40นะครับ86 48 87 56นะครับ87 6 64 89เท่าไหร่ครับ7 89 72นะครับแล้วก็80เป็น80 81เป็น88 82เป็น96น่าจะมีถึงเท่านี้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่2ถัดมาเงื่อนไขที่3ถ้าผลบวกเลขโดดในหลักหน่วยนะครับย้ำนะเราบวกหลักหน่วยด้วย2แล้วมันจะไปเท่ากับหลัก10อ่ะลองมาดูนะครับหลักหน่วยก็คือตัวที่ครูทำการไฮไลท์เอาไว้6 4 2 0 8 6 4 2 0 8 6เลขหลักหน่วยก็จะคล้ายๆกันเนาะคือ6 4 3 6 4 2 0 8 6 4 2 0ไปเรื่อยๆนะครับตัวแรก6บวก2ได้8ซึ่งไม่ตรงกับหลัก10เพราะนั้นใช้ไม่ได้นะครับ4บวก2ได้6ไม่ได้2ใช้ไม่ได้2บวก2เป็น4ไม่ได้3ใช้ไม่ได้0บวก2เป็น2ไม่ได้4ใช้ไม่ได้8บวก2เป็น10โอ้เกินนะครับไม่ได้ต่อไป6บวก2เป็น8ไม่ได้5ใช้ไม่ได้4บวก2เป็น6ใช้ได้นะครับ7บวก2เป็น4ไม่ใช่7ใช้ไม่ได้0บวก2เป็น2ไม่ใช่8ใช้ไม่ได้8บวก2เป็น0ไม่ใช่8ใช้ไม่ได้และตัวสุดท้าย6บวก2เป็น8ไม่ใช่9ใช้ไม่ได้เพราะนั้นจำนวนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง3นี้ก็คือ64นั่นเองนะครับ64เป็นจำนวนนับที่มี2หลักใช่1หลัก2หลักหารด้วย8ลงตัวอ่ะใช่แล้วก็ถ้าบวกหลักหน่วยด้วย2ก็คือ4บวก2เนี่ยจะได้6นะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์เขาต้องการเรียบร้อยนะครับถัดมาในส่วนของข้อที่3นะครับนำบัตรตัวเลข4ใบคือเลข2เลข0เลข7แล้วก็6มาเรียงสลับเพื่อสร้างเป็นจำนวนที่มี4หลักในแต่ในแบบต่างๆจากจำนวนที่สามารถสร้างได้ทั้งหมดโจทย์ถามว่าจะมีจำนวนนับที่มี4หลักที่มีค่าน้อยกว่า 6,000 กี่จำนวนนะครับเพราะนั้นการที่จำนวน4หลักจะมีค่าน้อยกว่า 6,000 พอนำเอามาสร้างเนี่ยเลข7กับเลข6เนี่ยจะไม่สามารถนำมาสร้างเป็นหลักพันได้พอถ้าสร้างเป็นหลักพันปุ๊บค่ามันจะเกิน 6,000 นะครับและเลข0ก็นำมาสร้างเป็นหลักพันไม่ได้เพราะถ้ามาอยู่ตำแหน่งแรกหลักพันปุ๊บมันจะไม่มีค่ามันก็จะเหลือเพียงแค่หลักร้อยนั่นหมายความว่าตัวแรกของเราที่สามารถเป็นไปได้ก็คือเป็นเลข2เอาเลข2มาสร้างได้จากนั้นเราก็สามารถไล่ตามนี้ได้เลยจำนวนแรกก็คือ2076ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับสลับกันเป็น2067อันนี้ได้เนาะยังไม่เกิน 6,000 ต่อไปเอา7ขยับขึ้นมาไว้ก่อนก็เป็น2706ได้ขยับเป็น2760ไ
และต่อไปเอา6ขึ้นมาบ้างก็เป็น2607ได้แล้วก็รวมไปถึงเป็น2670ได้เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าทั้ง6จำนวนนี้ต่างเป็นจำนวนนับที่มี4หลักแต่ว่าน้อยกว่า 6,000 ทั้งสิ้นจึงสรุปคำตอบได้ว่าข้อนี้สามารถสร้างได้ทั้งหมด6จำนวนนั่นเองนะครับ6จำนวน1 2 3 4 5 6ได้นะครับถัดมาข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้าเริ่มจากจำนวนนับที่มี3หลักจำนวน1แล้วนับเพิ่มไป8ครั้งครั้งละ80จะได้ 1,317 จงหาจำนวนนับที่มี3หลักที่เริ่มต้นนะครับเรานึกถึงความเป็นจริงครับเวลาเรานับเพิ่มไป8ครั้งครั้งละ80เนี่ยเราสามารถคิดออกมาได้โดยใช้การคูณเลยใช่ไหมครับก็คือ8คูณ80 88 64ใส่ศูนย์เข้าไปนั่นหมายความว่าจำนวนที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมีค่าเป็น640นะครับมันเป็นตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ไม่รู้แหละแล้วก็นับเพิ่มเข้าไปอีก8ครั้งครั้งละ80ซึ่งมีค่าเป็น640ปรากฏว่าเมื่อเพิ่มเข้าไปแล้วได้เป็น 1,317 เหมือนกับการแก้สมการเลยครับเราจะต้องการหาตัวนี้ก็สมมูลให้เป็น x เพราะนั้นแก้สมการ x ของเราก็จะเท่ากับ 1,317 ลบกับ640ได้คำตอบออกมาแล้วครับจำนวน3หลักจำนวนนั้นก็คือติ๊กตอก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 677นั่นเองนะครับ677ทำไมข้อนี้เขาถึงกล้าเอามาเป็นแนวเพราะว่าบางคนนะครับจะเอา1317ตั้งแล้วลบ80ลบ80ลบ80ลบแบบนี้ครับไปด้วยกันทั้งหมด8ครั้งซึ่งถามว่าเสียเวลาไหมแน่นอนครับเสียเวลาแต่ถ้าเรารู้ว่า80มันเพิ่มขึ้น8ครั้งมีค่าเป็น640เนี่ยแทนที่เราจะลบ80ถึง8ครั้งเนี่ยเราก็ลบทีเดียวเลยครับก็คือ640แล้วก็ได้เป็นคำตอบมาได้เลยอันนี้จะเป็นวิธีการที่ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าหรืออีกกรณีนึงบางคนก็พยายามสุ่มเลข3หลักขึ้นมาแล้วก็ลองบวกไปทีละ88ครั้งเลขอะไรนะจะได้1317ซึ่งก็ทำย้อนทางก็จะยากนิดนึงแต่วิธีนี้คือง่ายที่สุดและเร็วที่สุดแล้วครับเพราะนั้นข้อนี้เขาถึงวัดการคิดวิเคราะห์แล้วก็การให้เหตุผลว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงให้มันสะดวกและรวดเร็วที่สุดนั่นเองนะครับถัดมาข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจากรูปก็คือเป็นการบวกนะครับเป็นการบวก1รูปแล้วก็เป็นการลบ1รูปภายใต้การบวกนั้นก็ติดกล่องข้อความ1กล่องเป็นตัว A แล้วก็ภายใต้การลบก็มีการลบลักษณะแบบนี้โจทย์ถามว่าเมื่อหาเลขโดดในตำแหน่ง ABC ได้แล้วนำเลขโดด3ตัวนั้นมาสร้างเป็นจำนวนนับจำนวนที่มี3หลักมีค่ามากที่สุดจงหาว่าจำนวน3หลักที่มีค่ามากที่สุดนั้นคืออะไรอันดับแรกก็ต้องหา ABCD ให้ได้ก่อน ABC ให้ได้ก่อนแล้วก็มาสร้างเป็นจำนวนถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยอ่ะเริ่มจากฝั่งซ้ายพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับเราคิดเลขตามปกติเลยนะครับ7บวก5แน่นอนว่าต้องได้12ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่2ทด1ต่อไป9บวก1เป็น10แล้วนะแต่เขาต้องการให้เป็น6ถูกไหมครับแสดงว่า A ของเราต้องเป็น6นั่นเองได้ละ A เป็น6ถูกไหมฮะใส่6ทด1เนาะ1บวก5เป็น6 6บวก8เป็น14ใส่4ทด1ก็ได้ถูกต้อง A เป็น6นะครับต่อมาฝั่งทางด้านหลังครับเวลาลบต้องลบจากข้างหลังไปเนาะ4ลบ6มันลบไม่ได้ก็แสดงต้องมายืมตัวหน้าพอยืมตัวหน้าตรงนี้ก็จะเป็น4ตรงนี้ก็จะเป็น14แต่4ลบ5ก็ลบไม่ได้อีกก็ต้องมายืมข้างหน้าอีกดังนั้นตัวข้างหน้าโดนยืมไปจาก8ก็เหลือ7ตรงนี้ก็เป็น15ถูกไหมครับแล้วตัวหลังยืมไปต่อก็กลายเป็น14ตรงนี้ก็กลายเป็น14ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นลองเช็คก่อน14ลบ6เหลือ8ถูกต้องนะ14ลบ5แน่นอนครับต้องได้เป็น9 very good มากและตัว b boy ครับ7ลบอะไรได้6ก็ต้องเป็น7ลบ1นั่นหมายความว่า a คือ6นะครับ b คือ1และ c ของเราคือ9ได้มาแล้วครับจากนั้นเราก็จะเอา6 1 9เนี่ยมาสร้างเป็นเลข3หลักที่มีค่ามากที่สุด6 1 9การที่เลขจะมากที่สุดต้องขึ้นต้นด้วยเลข9ถูกไหมครับตามด้วยเลข6และปิดท้ายด้วยเลข1นั่นหมายความว่าจำนวนนับ3หลักที่มากที่สุดคือ961นั่นเอง
นะครับ961นั่นเองเรียบร้อยนะครับถัดมาข้อที่6ครับข้อที่6โจทย์บอกว่าตารางต่อไปนี้แสดงผลสำรวจความชอบผลไม้ของนักเรียนที่แต่ละคนชื่นชอบที่สุดในโรงเรียนแห่งหนึ่งผลไม้ที่สำรวจก็มีแอปเปิ้ลกล้วยส้มสาลี่แล้วก็การสำรวจทั้งหมดเนี่ยสำรวจถึง322คนนะครับถ้านักเรียนที่ชอบกล้วยมากกว่านักเรียนที่ชอบส้มอยู่23คนจงหาว่ามีนักเรียนที่ชอบส้มทั้งหมดกี่คนข้อนี้ทำได้หลายวิธีนะครับจะใช้สมการเข้ามาช่วยก็ได้นักเรียนที่ชอบกล้วยมากกว่าส้ม23คนเราไม่รู้ว่าส้มเป็นอะไรเราก็ให้ส้มเป็น x ถูกไหมครับคนที่ชอบกล้วยมีมากกว่าส้ม23แสดงว่ากล้วยก็เป็น x บวก23นั่นเองนะครับจากนั้นทำการสร้างสมการเลยแอปเปิลคือ124บวกกล้วยคือ x บวก23บวกส้มคือ x บวกสาลี่คือ83แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการสำรวจคนทั้งหมด322คนจากนั้นแก้สมการครับ x บวก x ฝั่งซ้ายมือขอเขียนรอไว้ก่อนเลยก็คือ 2x นะครับขวามือย้าย124ไปลบย้าย23ไปลบย้าย83ไปลบตรงนี้อาจจะต้องคิดเลขนิดนึงปรากฏว่า322ลบ124ลบ23และลบ83มีค่าเท่ากับ92ดังนั้นต้องการแค่ x ก็ย้าย2ไปหารปรากฏว่านะครับ92หาร2มีค่าเท่ากับ46นั่นเองและ46คือส้มที่เรากำหนดตัวแปรไว้ตั้งแต่ตอนแรกดังนั้นข้อนี้จึงสรุปตอบได้ว่ามีนักเรียนที่ชอบส้มทั้งหมด46คนนั่นเองนะครับลักษณะของโจทย์แบบนี้ก็คือปกติในเวลาโจทย์แก้สมการนะครับจะเป็นลักษณะของข้อความถูกไหมแต่พอถูกนำเสนอในรูปแบบของตารางเนี่ยหลายคนไม่เคยเจออาจจะว่าเอ๊ะมันจะต้องคิดยังไงวิธีการก็คือเหมือนนี้เลยนะครับลักษณะของโจทย์เขาก็ลวงหลอกแปลกตาออกไปเพื่อให้มันดูแบบสมฐานะเรานิดนึงนะครับสมฐานะเรานิดนึงถัดมาครับข้อนี้ว้าวโจทย์ก็มีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องให้เราพิจารณากันต่อไปนะครับข้อนี้บอกว่ามีลูกบอลที่เขียนตัวเลขกำกับไว้5ลูกอยู่ในถุงดังรูปนะครับก็จะมีเลข0เลข2เลข5เลข7และเลข8เลือกลูกบอลมา4ลูกเพื่อสร้างจำนวนนับที่มี4หลักที่มีค่ามากที่สุดจากนั้นจดบันทึกไว้และใส่ลูกบอลกลับลงไปในถุงจากนั้นเลือกลูกบอลมา4ลูกเพื่อสร้างเป็นจำนวนนับที่มี4หลักที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับหยิบตอนแรกต้องการค่ามากเนาะอีกรอบหนึ่งต้องการค่าน้อยบ้าไปแล้วนะครับจงหาว่าเลขโดด7ในถุงในจำนวนนับที่มากที่สุดที่สร้างไว้เป็นกี่เท่าของเลขโดด7ในจำนวนนับที่น้อยที่สุดก็คือหยิบมาตอนแรกสร้างจำนวนมากที่สุดเนี่ยเลข7มีค่าเท่าไหร่ใส่เข้าไปหยิบมาอีกรอบนึงเอามาสร้างเป็นจำนวนนับ4หลักที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วก็ถามว่าเลข7อ่ะผลต่างกันอยู่เท่าไหร่แล้วก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับ4หลักจะมีค่ามากที่สุด4หลักจะมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นหลักแรกเนี่ยเป็น0เนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่า0อยู่ตัวแรกไม่มีความหมายเนาะก็จะเหลือ4ตัวนะครับแสดงว่าหมายเลข4ตัวแรกที่จับขึ้นมาก็เป็น2 5 7 8พอได้2 5 7 8เราก็นำเลขเหล่านี้มาสร้างให้มากที่สุดก็เริ่มสร้างได้เป็น 8,752 อันนี้คือมากที่สุดนะครับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเลข7ปุ๊บจะเห็นว่าเลข7เนี่ยอยู่ในหลัก100ก็มีค่าเป็น700ถูกไหมครับจากนั้นก็เอา2 5 7 8เนี่ยใส่โยนเข้าไปกลับในถุงเหมือนเดิมแล้วล้วงขึ้นมาใหม่รอบนี้ต้องการให้เป็นเลข4หลักที่มีค่าน้อยละ4หลักที่มีค่าน้อยแสดงว่าเราจะไม่เอาเลข8เนาะเราจะไม่เอาเลข8เราก็หยิบขึ้นมามันก็อาจจะเป็นเลข2อะไรฮะ2 0 5แล้วก็7ก็คือไม่เอาเลข8เมื่อนำมาเรียง2 0 5 7เป็นหลัก4เป็น4หลักตัวแรกก็ควรจะเป็นเลข2ถูกต้องเพราะมันน้อยที่สุดเป็นเลข0ไม่ได้ถัดมาก็ควรเป็นเลข0แล้วก็เป็นเลข5แล้วก็เลข7ตามลำดับเพราะว่าจะมีค่าน้อยที่สุดถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น2075มันก็จะมากกว่าดังนั้นข้อนี้สุ่มหยิบจับได้พอดีเลย
จะเห็นว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะฮะเลข7จะมีค่าเพียง7เท่านั้นจะมีค่าเพียง7เท่านั้นนะครับในหลักที่น้อยที่สุดนะโจทย์ก็เลยถามว่าแล้วที่สร้างไว้เนี่ยนะครับ7มีค่าเป็นกี่เท่า7กับ700ครับเวลาจะหาว่าเป็นกี่เท่าวิธีการก็คือนำมาหารกันปรากฏว่าเมื่อนำ700หาร7อันนี้ทุกคนตอบได้ด้วยความรวดเร็วเลยมีค่าเป็น100เท่านั่นเองข้อนี้ก็ตอบ100เท่าซึ่งข้อนี้ก็จะต้องให้เหตุผลแล้วก็คิดอย่างมีวิจารณญาณ นิดนึงว่าเลขจะมากเนี่ยหลักพันควรจะเป็นอะไรเลขจะน้อยเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับถัดมาโจทย์ข้อนี้บอกว่ารูปต่อไปนี้เกิดจากการตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเล็ก2รูปออกจากสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่จงหาว่าความยาวรอบรูปของรูปนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เป็นแบบนี้นะครับวิธีการเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะเราจะตัดอะไรยังไงดีนะครับเราจะตัดอะไรยังไงดีพร้อมไหมครับได้เนาะความยาวรอบรูปหลักการง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้การเลื่อนเนาะนะครับเขาถามมาความยาวรอบรูปใช่ไหมครูจะเลื่อนเส้นนี้ลงมาอยู่ข้างล่างมันก็จะกลายเป็นเส้นนี้ครูจะเลื่อนเส้นนี้มาไว้อยู่ด้านข้างจะกลายเป็นเส้นนี้ครูก็ทำการเลื่อนเส้นนี้ลงมาไว้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะทำการเลื่อนเส้นนี้เอามาไว้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเส้นนี้เพราะฉะนั้นรูปที่เราได้ใหม่เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคไหมครับซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าฝั่งนี้คือ145นั่นหมายความว่าฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เท่าไหร่เหมือนกัน145ถูกต้องไหมครับตรงนี้55แล้วตรงนี้ที่เลื่อนออกมาอีกก็กลายเป็น41นะครับก็เป็น41นั่นหมายความว่าฝั่งนี้เนี่ยยาวอยู่96ฝั่งนี้ก็ต้องยาวอยู่90นะครับดังนั้นจะหาความยาวรอบรูปไม่ยากแล้วครับก็เอา145คูณ2นะครับแล้วก็บวกกับ96คูณ2นั่นเองเมื่อคำนวณออกมาจะได้เป็น482เซนติเมตรนั่นเองนะครับได้เป็นแบบนี้ใช้วิธีการเลื่อนนะครับจะได้ง่ายใช้การเลื่อนแต่มันก็มีวิธีการอื่นอีกแต่ว่านำเสนอวิธีการแบบนี้ง่ายอยู่แล้วแน่นอนบังเอิญเขาถามหาเส้นรอบรูปนะครับแต่ถ้าถามหาพื้นที่ก็อีกเรื่องนึงอาจจะต้องซอยรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยออกเป็นหลายๆรูปแล้วก็คำนวณออกมานะครับแต่วิธีการนี้สะดวกนะครับถัดมาข้อนี้เจนบอกว่านะครับเจนเปิดกล่องที่ใส่ธนบัตรเฉพาะบาธนบัตร50บาทเท่านั้นออกมานับเจนนับเงินได้ทั้งหมด 9,750 บาทจงหาว่ามีธนบัตร50บาททั้งหมดกี่ฉบับวิธีการนะครับเขานับนะฮะแบงค์50ได้ 9,750 บาทเขาเลยอยากทราบว่าแบงค์50มีทั้งหมดกี่ใบวิธีการคิดก็ขอคิดแยกแบบนี้นะครับ 9,750 เนี่ยเกิดจาก 9,000 เนาะแล้วก็บวกกับ700แล้วก็บวกอีกกับ50บาท50บาทเนี่ยรู้แล้วมี1ใบนะครับ1ใบโอเคนะส่วน 9,000 นะครับ 9,000 เนี่ยก็จะมีธนบัตรอยู่กี่ใบดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก 9,000 บาทเนี่ยจะเท่ากับธนบัตร50บาทอยู่ตรงนี้ก็มองเป็นเท่าไหร่ครับ180ฉบับก็คือ2ฉบับเท่ากับ100ถูกไหมฮะ2ฉบับเท่ากับ100ต่อไป700บาทนะครับก็จะมีธนบัตรทั้งหมดกี่ใบครับ100มี2ใบเพราะนั้น700ก็มีทั้งหมด14ใบนะครับดังนั้นสรุปได้แล้วครับมีธนบัตรทั้งสิ้นก็เอา180บวกกับ14บวกกับ1จึงเท่ากับ195ฉบับนั่นเองหรือใครที่หารได้แต่แรกก็คือไม่ต้องแยกเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถหารออกมาได้เลยเนาะข้อนี้นะครับเบาๆถัดมา เขาบอกว่าจากความสัมพันธ์ในรูปผลต่างของจำนวนที่อยู่ในตำแหน่ง A กับตำแหน่ง B นะครับตำแหน่ง A กับตำแหน่ง B
เราก็ต้องหาความสัมพันธ์ให้เจอก่อนว่า A กับ B มันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับ A กับ B มีความสัมพันธ์กันยังไงเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับลองดูนะครับเราลองหาจุดพิจารณาก่อนถ้าสมมุติมองตำแหน่งนี้กับมองตำแหน่งนี้ A กับ B จะเป็นอะไรตรงนี้11ตรงนี้1อ้าวมันได้12นี่ลองมาเช็คต่อนะครับตรงนี้12ตรงนี้12รวมกันอ้าวเป็น24นี่ลองไปเช็คตำแหน่งอื่นดูเพื่อความมั่นใจตรงนี้12ตรงนี้3บวกกันอ้าวได้15นี่ไปเช็คตำแหน่งอื่นต่อตรงนี้51ตรงนี้66ตรงนี้51ตรงนี้76รวมกันอ้าว127นี่รวมไปถึงตรงนี้66ตรงนี้127อ้าวรวมกันได้เป็น193นี่นั่นหมายความว่าถ้ามันมีวงกลมอยู่3วงแบบนี้ครับขอตั้งชื่อเนาะตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y ตรงนี้เป็น z ความสัมพันธ์ก็คือ x บวก y จะได้ zนะครับ x บวก y จะได้ z เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามอง b เนี่ยเสมือนเป็น y และมองตำแหน่งนี้เนี่ยเสมือนเป็น x ขอเขียนไว้เราก็จะต้องหา x ให้ได้ก่อนแล้วก็หาเห็นไหมฮะเราก็ต้องหา x ให้ได้ก่อนเนาะแล้วก็หาไล่หาไปให้ครบขออภัยพูดผิดเราก็หามาตามปกตินั่นแหละนะครับเริ่มเลยนะครับจากตำแหน่งนี้นะครับ76บวก59 76บวก59เอามาเติมตรงนี้ครับรวมกันเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก135ต่อไป127บวก135ได้เป็นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก262เฮ้ยจะได้ A แล้วจะได้ A ละหานี่ก่อนเพราะนั้นต่อไป135บวกกับ86มีค่าเป็น221แน่นอน A เสร็จเราแล้วครับ A ก็หาจาก262บวกกับ221มีค่าเป็นติ๊กตอกติ๊กตอก483นั่นเองได้แล้วนะ483อ่ะต่อไปหา B ต่อนะครับหา B ต่อ193บวกกับ262มีค่าเป็นติ๊กตอกติ๊กตอก455นะครับต่อไปนะครับ455บวกกับ483คิดเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อย938นะครับ938ต่อไปจะหา B นะครับหา B จริงๆตัวนี้ไม่ต้องหามาก็ได้เนาะเขาไม่ได้ถามนะฮะต่อมาจะหา B ก็เอา275ไปบวกกับ455ได้ B แล้วครับเป็นติ๊กตอกติ๊กตอก730เพราะนั้น A ของเราคือ483ครับเด็กๆและ B ของเราคือ730เขาถามหาผลต่างผลต่างคือการนำมาลบกัน730ลบ483ลบเสร็จแล้วมีค่าเป็น247นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ247บางตัวไม่ได้ถามก็หาไว้เล่นๆนะครับเป็นสไตล์นะครับเป็นสไตล์เนาะโอเคเห็นไหมครับโจทย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความสัมพันธ์ซึ่งก็ต้องอยู่กับว่าเราเนี่ยฝึกฝนมามากน้อยเพียงใดนะครับที่จะมาแกะความสัมพันธ์เหล่านี้ได้แต่ถ้าฝึกฝนทุกคนทำได้นะเอาจริงแล้วอะนะครับถัดมาในส่วนของข้อนี้ครับข้อนี้โจทย์บอกว่าต่อแถบกระดาษสี3แผ่นโดยมีส่วนที่ทับซ้อนกันยาว2เซนติเมตรตรงนี้นะครับส่วนที่ทับซ้อนกันและแถบกระดาษที่ต่อได้ยาว56เซนติเมตรดังรูปถ้ามีการต่อแถบกระดาษ10แผ่นด้วยวิธีข้างต้นเมื่อต่อเสร็จแล้วแถบกระดาษสีที่ต่อได้จะยาวกี่เซนติเมตรนะครับเราลองมาดูกันก่อนนะครับการต่อแถบกระดาษสี3แผ่นนั้นจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่2จุดก็คือจุดที่ไฮไลท์สีเขียวเลยนะครับมันหมายความว่าความยาวรวมของกระดาษสีทั้ง3แผ่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอามาซ้อนกันแล้วแบบว่ามันไม่ทับซ้อนกันนะบริเวณของแผ่นนี้เนี่ยมันยาวมาถึงตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็แผ่นนี้มันยาวมาถึงตรงนี้แสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยมันเกิดการทับซ้อนกันอยู่2แผ่นทับซ้อนกันอยู่2แผ่นตรงนี้ก็ทับซ้อนกันอยู่2แผ่นความยาวที่ทับซ้อนกันเนี่ยมันหายไปตรงนี้หายไป2เซนถูกไหมครับเพราะมันทับซ้อนกันอยู่2แผ่นแต่เวลาเราคิดเนี่ยเราคิดแค่แผ่นเดียวตรงนี้ก็หายไป2แผ่นนั่นหมายความว่าความยาวตัวนี้หายไป2ความยาวตัวนี้หายไป2ถ้าเราเลือกที่จะไม่เอาเข้ามาทับซ้อนกันเราเอามาต่อกันแบบชนแบบแผ่นต่อแผ่นเนี่ยค
ความยาวก็จะเพิ่มขึ้นอีก4นั่นหมายความว่าถ้าเรากระดาษสี3แผ่นมาต่อกันเนี่ยความยาวก็จะหาจาก56ถูกไหมครับแล้วก็บวกกับส่วนที่หายไป2เซนอยู่2แผ่นความยาวทั้งหมดนะถ้าไม่ได้ต่อกันเนี่ยเท่ากับ60เซนติเมตรจากตรงนี้มันทำให้เราสรุปได้ว่าแถบกระดาษสีแผ่นหนึ่งเนี่ยความยาวก็ยาวเท่ากับ20ถูกไหมครับเพราะ3แผ่นยาว60แผ่นเดียวก็เลยต้องยาว20แต่โจทย์ต้องการถามว่าถ้าต่อแถบกระดาษสี10แผ่นจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันทั้งหมดนึกถึงความเป็นจริงครับ3แผ่นเนี่ยมันมีจุดที่ทับซ้อนกันอยู่2จุดถ้ามันมีแผ่นที่3อีกมันก็จะทับตรงนี้อีกผู้ผิดแผ่นที่4ก็จะทับกัน3จุดแผ่นที่5ก็จะทับกัน4จุดแผ่นที่6ก็จะทับกัน5จุดนั่นหมายความว่า10แผ่นเนี่ยจุดที่มันทับกันเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดถึง9จุดถูกไหมครับ9จุดดังนั้นนะครับความยาวรวมของแถบกระดาษสีทั้ง10แผ่นเราก็หาความยาวรวมทั้งหมดก่อนก็คือมันมีทั้งหมด10แผ่นถูกไหมครับแล้วแต่ละแผ่นเนี่ยยาวอยู่20เซนติเมตรจากนั้นเราก็จะลบจำนวนจุดที่มันทับซ้อนกันก็คือ9จุดโดยแต่ละจุดที่มันทับซ้อนกันไปเนี่ยความยาวมันจะเสียไป2เซนก็เป็น9คูณ2จากนั้นคิดเลขเลยนะครับ10คูณ200มีค่าเป็น200พูดผิด10คูณ20มีค่าเป็น200ลบ9คูณ2 18คิดเลขออกมาตอบ182นั่นเองนะครับเพราะนั้นแถบกระดาษขาวที่ต่อได้10แผ่นนะแล้วก็มีการทับซ้อนกัน2เซนแบบนี้จะมีความยาวทั้งหมด182เซนติเมตรตรงนี้มีข้อสงสัยไหมเอ่ยพอได้นะครับลักษณะประมาณนี้นำเข้าสู่ข้อถัดไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่ากำหนดให้ a สตาร์ b เท่ากับ5คูณ a หาร3คูณ b จงหาว่าจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดนะครับจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดโอเคนะครับพร้อมนะมาเริ่มกันเลยนะครับเวลามองให้มอง a เป็นหน้าครับมอง b เป็นหลังเราก็จะมองสี่เหลี่ยมเป็นหน้าแล้วก็มอง6เป็นหลังแล้วก็จะแทนค่าตามสูตรนะสูตรหรือเงื่อนไขที่เขาบอกก็คือ5คูณหน้าหาร3คูณหลังนะเราก็มาเทียบกับของเราเลย5คูณหน้านะครับ5คูณหน้านะหาร3คูณหลังของเราคือ6แล้วมีค่าเป็น5จากนั้นคิดเลขให้เรียบร้อยมันก็เป็น5คูณกับสี่เหลี่ยม6คูณ3ได้18ก็เปลี่ยนเป็นหารแบบนี้แล้วกัน18เท่ากับ5จากนั้นเราก็ทำการแก้สมการหาสี่เหลี่ยมหรือใครมองไม่ชัดก็มองเป็นตัว x ก็ได้นะครับมันก็คือ5 x ส่วน18เท่ากับ15ต้องการแค่ x ปรากฏว่า18หารอยู่ก็ย้าย18ขึ้นไปคูณ5แล้วก็มี5คูณอยู่เราก็ย้าย5ลงไปหารมาถึงตอนนี้เด็กๆไม่ต้องรีบคูณนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดได้เป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะตัดได้ทันทีนะฮะ5ตัด5จึงสรุปได้ว่าจำนวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมก็คือ18นั่นเองหรือถ้าใครที่ต้องการความชัวร์นะครับก็สามารถลองคิดจากเงื่อนไขที่เราหาได้แล้วก็แล้วกันนะครับดูว่าได้5จริงหรือเปล่าแต่ในที่นี้จะขอละการตรวจสอบนะครับและมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้โจทย์จะยาวนิดนึงครึ่งหน้าเลยนะครับโจทย์จะยาวนิดนึงโจทย์ในข้อนี้บอกว่าเขียนจำนวนนับที่มี4หลักลงบนบัตรใบหนึ่งซึ่งเลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันหลังจากเขียนนะครับเราจะหมุนบัตรนี้ไปครึ่งรอบดังตัวอย่างนะครับโดยจำนวนที่เขียนนี้เมื่อหมุนไปแล้วยังเป็นจำนวนตัวเลขที่สามารถอ่านค่าได้ตามปกติและค่าที่อ่านได้จะมีค่าที่น้อยกว่าจำนวนเดิมที่เขียนไว้อยู่720จงหาว่าเลขโดดในหลักร้อยของจำนวนที่เขียนไว้เดิมคือเลขหลักใดนะครับเขาก็ให้ตัวอย่างมานะครับจำนวนนับที่มีสี่หลักก็คือ2015หมุนไปครึ่งรอบนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อหมุนแล้วเนี่ยค่าที่มันหมุนเนี่ยมันอ่านไม่ได้นะครับเพราะตัวเลขมีการเลนส์ของมันไม่สมมาตรกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ละว่าตัวเลขโดดที่สามารถหมุนแล้วยังอ่านค่าได้มีเลขอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเลข0ถูกไหมฮะหมุนยังไงก็เป็น0เลข1ไม่ได้เพราะว่า1เป็นแบบนี้ถ้าหมุนจะเป็นแบบนี้มันจานไม่ได้2ไม่ได้แน่นอน3ไม่ได้4ไม่ได้5ไม่ได้6ได้ถูกไหมครับ6หมุนได้นะ
ถ้าหมุนก็จะเป็นเลข9ถูกไหมครับ7ไม่ได้8พอได้ถูกไหมครับเพราะว่าลักษณะของกลมๆข้างบนกับข้างล่างใกล้เคียงกันแล้วก็9ก็หมุนได้ดังนั้นเลขโดดที่สามารถหมุนและอ่านค่าได้ก็น่าจะเป็น0 6 8และ9ถูกไหมครับแต่เนื่องจากผลต่างของจำนวนที่เขียนไว้เดิมกับจำนวนใหม่ที่อ่านค่าได้เนี่ยเงื่อนไขเขาบอกว่ามันจะต้องเป็น720มันมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นคือเลขโดดในหลักหน่วยทั้งก่อนหมุนและหลังหมุนจะต้องเท่ากันและเลขโดดในหลักหน่วยจะต้องเป็นเลขโดดในหลักพันของจำนวนที่ถูกหมุนดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะเป็นศูนย์ได้แน่นอนนึกภาพออกไหมครับและเนื่องจากเลขโดดในแต่ละหลักเนี่ยต่างกันจะได้ว่าจำนวนที่เป็นเลขโดดในหลักหน่วยนั้นจะต้องเป็น6หรือ9แต่สำหรับกรณีที่เลขโดดนะครับในหลักหน่วยเป็น6และให้ผลต่างเป็น720นั่นคือจำนวนก่อนหมุนจะต้องเป็นอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์เอานะครับต้องเป็น9806เพราะอะไรเพราะหลังจากหมุนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาหมุนเสร็จแล้วเนี่ย6ก็จะหมุนเป็น9 0ก็จะหมุนเป็น0 8ก็จะหมุนเป็น8และ9ก็จะหมุนเป็น6นะครับเมื่อนำ2ตัวนี้มาลบกันจะได้เป็น720พอดีเลยนะครับเอา2ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวตั้งนะฮะตัวนี้เป็นตัวลบได้720พอดีเลยงงไหมครับไม่งงเนาะดังนั้นนะครับโจทย์ถามว่าจงหาเลขโดดในหลักร้อยของจำนวนที่เขียนเดิมไว้นะครับจงหาว่าเลขโดดในหลักร้อยของจำนวนเดิมที่เขียนไว้คือเลขอะไรเลขโดดในหลักร้อยจำนวนเดิมคือจำนวนนี้ครับจำนวนนี้เกิดจากการหมุนดังนั้นเลขโดดในหลักร้อยของจำนวนเดิมที่เขียนไว้ก็คือเลข8นั่นเองนะครับเป็นเลข8นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะลักษณะของโจทย์จะใช้การคิดวิเคราะห์นะครับลองถูกลองผิดนะครับอันนี้นักเรียนต้องมีสติทำให้ได้ดีๆนะครับมันเป็นสมรรถนะในการคิดอย่างมีเหตุผลมันจะไม่เหมือนกับตัวคอนเทนต์ที่เป็นคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ความรู้แต่ละเรื่องอันนี้ต้องใช้ตรรกะต่างๆฝึกฝนทำบ่อยๆครับครูเชื่อว่านักเรียนทำได้สู้ๆนะครับเอาใจช่วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ